สวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับ FC นะครับวันนี้ก็จะมารีวิววันนี้ผมรีวิว3รุ่นเลยเคยรีวิว2นะฮะเคยรีวิว2วันนี้ผมจะมารีวิว3นะฮะอ่ะวันนี้ก็จะมารีวิวรุ่นแรกนะครับซับพยักนะครับที่ใครเขาก็ถามหามารีวิวให้ผมหน่อยดินะครับนะครับรุ่นซับพยักกล่องจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับซับพยักหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนี่นะฮะซับพยักนี่โอ้โหโรงงานโรงยาก็สวยนะครับนะสวยเป็นเหรียญที่สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็นะครับทองแดงผิวไฟก็จะเป็นทองแดงแบบนี้นะครับนะฮะเป็นเนื้อทองแดงนะฮะซับพยักเป็นรูปเสือ3ตัวนะครับนะฮะเป็นเสือ3ตัวแบบนี้นะครับ FC เดี๋ยวหันใส่ไฟหน่อยนะครับเป็นรูปเสือ3ตัวเหมือนคล้ายเสือเพ่นด้านบนแล้วก็เสือตะปบเหมือนเสือคาบดาบนะหลังเสือคาบดาบเสือตะปบอันนี้เป็นเสือเพ่นนะครับนะด้านหน้าก็จะเป็นเสือนะครับเสือหมอบนะครับเสือหมอบนะครับนี่นะครับก็จะลงยาโบแดงขอบน้ำเงินนะครับนะฮะหมายเลข179นะครับซับพยักต่อโค้ดนะครับนี่โค้ดบางคนก็หาโค้ดเอ๊ะซับพยักโค้ดอยู่ไหนนี่นะครับโค้ดอยู่ตรงนี้เอียงเข้าไปดูที่สังคตินะครับนี่เห็นไหมครับตรงปลายปากกานะครับนี่จะเป็นโค้ดตัวนี้นะครับนี่เห็นชัดเจนนะครับนะเป็นโค้ดตัวนี้นะครับอยู่ที่สังคตินะครับนะนี่ซับพยักนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงแต่เนื้ออื่นผมไม่รู้นะครับเพราะผมได้มารีวิวให้ผมตามมาแค่นี้จริงๆนะครับนะด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับซับพยักนะฮะรายละเอียดของเหรียญนะฮะมีคนบอกให้หามารีวิวหน่อยผมก็เลยหามาให้3รุ่นเลยนะครับนะฮะ3รุ่นเลยนะครับนี่ซับพยักโอ้แต่เหรียญลงยาเต็มก็สวยนะครับผมเห็น แต่ผมไม่ได้ไปเอามานะครับนะฮะผมไม่ได้ไปเอามาแค่พอรีวิวนะฮะอันนี้เป็นซับพยักนะครับนะฮะนี่โค้ดจำไว้ดีๆนะ FC ตรงสังคตินะครับซ่อนไว้นะครับเหรียญก็ประมาณนี้นะฮะโบแดงบนโบแดงล่างนะครับลงยาบนแดงล่างเนื้อทองแดงขอบน้ำเงินนะครับอันนี้น่าจะเป็นลงยาเย็นนะครับนะลงยาเย็นด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะครับครั้งแรกผมนึกว่าเนื้อสัตตะแต่เป็นทองแดงนะครับทองแดงนะครับอ่ะเหรียญที่1เหรียญที่2รุ่นเฮงๆๆนะครับเฮงๆๆผมเคยรีวิวไปยังไม่รู้นะครับนะเฮงๆๆนะครับได้มาเหรียญ1พอดีนะเฮงๆๆนะฮะโอ้โหนึกว่าตอง7นี่ครับเฮงๆๆต่อโค้ดภาษาจีนนะครับตรงนี้นะครับเป็นเหรียญเป็นเนื้อสัตตะพ่นทรายนะครับ FC อันนี้เป็นเนื้อสัตตะนะครับทำผิวเหมือนคล้ายพ่นทรายนะครับนะเป็นกระจกพ่นทรายมันจะกลายเป็นกระจกนะครับนะต่อโค้ดตรงนี้ภาษาจีนตรงปลายปากกานะครับแล้วก็มีที่สังคติเขียนว่าหลวงพ่อพัดแล้วก็เป็นยันตัวนี้ขึ้นแล้วก็รันหมายเลขนะครับนะอันนี้เป็นรุ่นเฮงเฮงเฮงนะครับ3เฮงนะครับ3เฮงยันนี่เห็นว่าต่อโค้ดนะครับนี่การต่อโค้ดแบบนี้จะปลอมแปลงยากนะครับนะฮะตอกเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็ปลอมแปลงเหมือนกันได้นะครับตอกโค้ดด้านหลังนะจะทะลุออกมาอย่างนี้นะครับนะตอกลึกหน่อยนะครับนี่การตอกโค้ดรุ่นเฮงเฮงนะครับนะก็เก็บไว้อย่างละเหรียญ2เหรียญแล้วผมนะถึงจะเป็นเนื้อล่างๆนะครับเราเก็บเอาพุทธคุณนะครับแล้วก็มารีวิวให้ FC ด้วยนะครับนะครับอันนี้เป็นรุ่นเฮงเฮงเฮงแล้วมาอีกเหรียญนึงที่คนเขาก็บอกพี่ไม่หามารีวิวมั่งนะครับนะอ่ะหามาแล้วนะครับรุ่นปลดหนี้นะครับปลดหนี้นะได้มาเหรียญเดียวเหมือนกันเจ้ากรมทองแดงมาเองนะครับนะฮะรายการที่ 3.16 นะครับเป็นทองแดงนะครับนะฮะนี่เจ้ากรมทองแดงมาเองใครอยากได้ทองแดงอยู่ผมเต็มทองแดงทองทิพย์นะฮะทักเข้ามาแล้วกันเกือบทุกรุ่นนะฮะนะรันหมายเลข611นะครับ611ต่อโค้ดภาษาจีนตัวนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็เป็นรูปมังกรนะครับคนจีนนี่ชอบนะครับมังกรรุ่นปลดหนี้นะครับโบแดงนะครับนี่ เนื้ออื่นผมไม่รู้นะอันนี้ผมรีวิวเนื้อทองแดงนะครับนะฮะนี่นะครับ
อันนี้ก็เป็นรูปมังกรนะครับนี่นะดูโค้ดดูอะไรจำไว้นะครับนะฮะเผื่อมีปลอมในวันข้างหน้านะครับนะฮะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้นะครับนะแล้วเขียนพระครูนิวิตนะครับรุ่นปลดหนี้นะฮะรุ่นปลดหนี้แล้วเขียนอะไรเศรษฐี99นะครับเขียนว่าปลดหนี้เศรษฐี99นะครับนะเหรียญชื่อดีนะครับนะฮะไม่ใช่ว่าแฝนไปปั๊บแล้วท่านจะปลดหนี้เลยนะครับท่านต้องขยันทำงานนะครับไม่ใช่ว่าแฝนพาปั๊บโอ้ปลดหนี้ละมันไม่ได้นะครับต้องขยันนะครับนะฮะเหมือนผมนี่นะฮะต้องขยันรีวิวทุกวันนะครับนะฮะรีวิวจนได้กินมาม่านะครับนะขยันป่านนี้ยังกินมาม่าอยู่นะครับนะครับนะก็ได้ FC ทุกท่านนะครับกดติดตามกด Subscribe ให้นะครับดูคลิปไปก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้หน่อยนะครับนะครับแล้วก็นะครับเพจก็พระย่อยยุคนี้เข้าไปกดติดตามกันเพจพระย่อยยุคนี้แล้วก็เบอร์โทรก็0822597521นะครับนะหรือเข้าไปดูในตรงเกี่ยวกับก็ได้ครับมีเบอร์โทรมีเฟซบุ๊กบอกอยู่นะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับนะแต่เพจผมไม่ได้เอาลงไว้นะฮะนะเพจก็เพจพระย่อยยุคนี้ค้นหาใน Facebook ก็เจอนะครับนี่กับรุ่นปลดหนี้วันนี้เรารีวิวกัน3รุ่นเลยนะครับรีวิวกัน3รุ่นเลยนะฮะFC นี่คงจะงงเลยนะฮะโอ้ทำไมรีวิวเยอะจังเลยวันนี้3รุ่นนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเพราะพระรอการรีวิวเยอะนะครับของปี63ผมยังหาเก็บมารีวิวยังไม่หมดเลยนะครับ FC นะฮะโอ้บางหลายรุ่นนะครับบางรุ่นก็เป็นดราม่าหน่อยผมก็ไม่อยากเอามารีวิวนะครับอันไหนเป็นดราม่าหน่อยนะครับนี่นะครับรุ่นปลดหนี้เฮงเฮงเฮงนะครับนี่เออ3รุ่นเลยครับนี่เอามารีวิว FC วันนี้เอาคุ้มๆนะครับคุ้มๆนะฮะรีวิวบอกโค้ดบอกเนื้อนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา3รุ่นนะครับใครที่อยากเก่งอยากอะไรต้องจับนะฮะจับบ่อยๆนะครับเช่าบ่อยๆจะได้เก่งจะได้รู้เนื้อจะได้อะไรนะครับจับบ่อยๆเช่าบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวก็เก่งเองนะครับบางทีของปลอมมันเกินตลาดพระใหม่ยังไม่ออกของปลอมออกมาก่อนก็มีก็ระวังตัวไว้หน่อยนะครับนะฮะถ้าไม่อยากจะเจอของปลอมก็หาเช่ากับคนที่ท่านมั่นใจว่าเป็นพระแท้ 100% นะครับอย่างผมนี่ก็นะครับการันตีให้ที่ผ่านการรีวิวว่าแท้หมดนะครับมีหลักฐานนะครับภายภาคหน้ามาเปิด YouTube นี่ไงเหรียญชั้นออก YouTube มาแล้วอย่างเงี้ยนะครับนะฮะอย่างนี้ก็ได้อีกนะครับนะฮะเป็นการการันตีไปอีกแบบนึงนะครับนะฮะแล้วผมก็รับประกันด้วยว่าพระที่ผมเอามารีวิวแท้ทุกรุ่นนะรุ่นไหนที่เก๊ปั๊บมีอะไรปึ๊บปั๊บมีผิดผมลบคลิปออกแค่นั้นเองนะครับนะ FC นะฮะลบคลิปออกแล้วก็ขอโทษแต่นะไอเป็นรุ่นที่ผมไม่ค่อยเจอตั้งแต่ปี6261นู่นน่ะฮะปี61นู่นน่ะฮะพอดีโทษผมตามไม่ทันรุ่นนั้นจริงๆผมก็เลยไม่กล้าเอามารีวิวนะครับ เหมือนเซฟมา8รอบผมจะเอามาหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ไม่เอามานะกลัวโดนของปลอมเลยเอาแต่ของแบบรุ่นที่ทันและมั่นใจว่าแท้ล้านเปอร์เซ็นต์เท่านั้นถึงเอามารีวิวให้ FC ได้ดูผ่านกลางปลูกเสกเรียบร้อยแต่มันมีอยู่รุ่นนึงผมยังวงในเขาบอกมาอยู่นะครับที่ไม่ผ่านการปลูกเสกแต่ไม่รู้ว่ารุ่นไหนผมกำลังตามสืบอยู่นะฮะนะในทีมสายงานก็ตามสืบกันอยู่ว่าเอ๊ะรุ่นไหนนะนะไม่ผ่านการปลูกเสกแต่เอามาให้ผู้มีจิตศรัทธาหลวงพ่อพัดเช่านะครับยังตามไม่เจอเลยนะครับนะฮะในวงการพระเขากำลังตามสืบอยู่ว่าใครเอาออกมาปล่อยก่อนว่าใครเอารุ่นที่ไม่ผ่านการปลูกเสกมาปล่อยให้ FC กันดูนะครับถ้าไม่ผ่านการปลูกเสกไปก็เหมือนกับแฟนพระแฝนเหล็กแฝนโลหะไปอย่างนั้นนะครับไม่มีพุทธคุณนะครับนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เรารีวิวกัน3รุ่นนะครับนะฮะเดี๋ยววันหน้าก็จะมารีวิวรุ่นนี้อีกนะครับนี่โอ้ไปตามเก็บมานะครับตามเก็บมาท้าเวทนะครับท้าเวทนะฮะตามเก็บท้าเวทมาไว้อีกนะครับผมเป็นคนชอบท้าเวทแล้วก็นะฮะท้าเวทรุ่นนี้นี่ตามมาอีกแล้วนะครับเพื่อจะมารีวิวในวันหน้าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันทีนี้ได้อัปก้ามาเลยนะครับนะฮะครับแล้วก็ชนวนมิตัดปีเดี๋ยววันหน้ามาดูกันโอ้ผมชอบชนวนจริงนะฮะนี่นะครับเก็บได้เก็บนะครับพิธีดีนะครับท้าวเวทรุ่นนี้นะฮะผมถึงเก็บนะ
พิธีแบบนี้แล้วก็มีราหูด้านหลังอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยววันหน้ามารีวิวกันอีกเดี๋ยวมาเจาะลึกกันนะครับของพระปี63นะครับนะปี64ก็ทยอยกันออกมาแล้วนะครับนะวันนี้ก็ปลูกเสกอีกรุ่นนึงนะครับนะวันนี้ก็ไปปลูกเสกอีกรุ่นนึง2รุ่น3รุ่นนี่แหละวันนี้นะครับนะวันที่ 9 หรือวันที่ 10วันนี้นะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ